บายดีน้องๆนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักหมดทุกคนสำหรับคลิปนี้สาวครูเอาคำถามค้นคว้าวิชาภาษาลาวเนาะมาให้พวกหลานค้นคว้าเนาะเพื่อเตรียมสอบสิงประจำเดือน10นะลูกเนาะคำถามข้อที่1ถามว่าให้นักเรียนอ่านคำศัพท์และวลีลุงนี้เนาะให้พวกหลานฝึกอ่านเนาะคำว่าหมู่ไม้คอยมือทำอิฐหมายเห็นเศร้าประตูคนนักเรียนโรงเรียนห้องเรียน1ยืนข้อที่2ฟังและเว้าสื่อรูปภาพที่ออกเสียงสระอะที่มีตัวสะกดเนาะเบิ่งภาพแบบอ่านลูกเนาะหับมันฝรั่งหางนกผักกับเบิ่งข้อที่3เว้าชื่อและออกเสียงสระอะที่มีตัวสะกดเนาะอังอักอันอับอับข้อที่4เว้าชื่อและออกเสียงสระอาที่มีตัวสะกดเนาะอังอากอายอานอาดอาวอามอาบเนาะมาต่อข้อที่5อ่านและบอกคำศัพท์ที่มีเสียงคือข้อที่7เนาะหรือว่าอ่านตามรูปภาพนะลูกเด้อสร้างอาบน้ำควายมาต่อข้อที่6เว้าชื่อและออกเสียงสระอิที่มีตัวสะกดอิงอีอินอิดอิวอิมอิบข้อที่7เว้าชื่อและออกเสียงสระอีที่มีตัวสะกดอิงอีอินอีดอิวอิมอีบมาต่อข้อที่8ฟังและเว้าชื่อรูปภาพที่ออกเสียงสระอึที่มีตัวสะกด1ตึกปึ้มลึบข้อที่9เว้าชื่อและออกเสียงสระอึที่มีตัวสะกดอึงอึกอึนอึดอึมอึบเนาะมาต่อข้อที่10แล้วลูกเด้อสำหรับข้อที่10ฟังและเว้าชื่อรูปภาพที่ออกเสียงสระอึที่มีตัวสะกดบ้งคืบฟื้นยืดดื่มข้อที่11เว้าชื่อและออกเสียงสระอึที่มีตัวสะกดอึงอึกอืนอืดอืมอืบข้อที่12อ่านบทเรื่องการแข่งน้อยน้ำมือหนึ่งฝนตกบ่ขาดสายสัตว์น้ำทั้งหลายลอยลิ้นด้วยความมวลซื่นป่าดุกเอียนและป่าคอสวนกันแข่งขันน้อยน้ำเต่างอยอยู่ถึงฟังเป็นกรรมการในขณะที่กำลังแข่งขันมีขอนไม้ไหลมาป่าดุกดึกโตข้ามขอนแล้วไปตำโงนหินหัวของมันจึงเปเอียนโตมืนลึดข้ามขอนได้ง่ายมันดีใจหลายและหัวดังดังจึงเฮ็ดให้ตามันหิบป่าคอโดดข้ามขอนไปถึงลักไซก่อนมูดังนั้นเต่าจึงตัดสินให้ป่าคอเป็นผู้ชนะสำหรับข้อที่12ข้อที่12แมนอ่านบทเรื่องการแข่งขันลอยน้ำเนาะ